ครับในรายการที่มีไฟนะครับเรายังอยู่กับพี่โต๊ะศักดิ์สิทธิ์นั่นเองใช่แล้วค่ะก็บอกว่าคู่นี้ได้ดูไปแล้วนะครับสำหรับเอ็มวีอยู่ที่ไหนครับต้องบอกว่าดูเปลี่ยนลุคนะดูโตขึ้นดูหล่อขึ้นดูมีความมั่นใจขึ้นเขินผู้ชายชมไม่เขินเลยนี่จริงๆคนลุกขึ้นหนึ่งดูหล่อขึ้นมีความมั่นใจโตบอกเดี๋ยวต้องคนลุกเลยดูมีความแข็งขึ้นด้วยนะดูรับมาช่วยนะพูดถึงซิงเกิลแรกไปแล้วนะก็มาที่ถามถึงพูดถึงเพลงต่อๆไปในอัลบั้มนี้กันบ้างดีกว่านะครับอย่างเริ่มจากเพลงแรกเพลงกลั้นหายใจเป็นยังไงครับเพลงนี้เพลงกลั้นหายใจเป็นเพลงในอัลบั้มที่เป็นเพลงร็อกๆคล้ายๆอยู่ที่ไหนเหมือนกันครับผมแต่จะจังหวะคนละแบบก็จะเป็นเพลงที่เพลงนี้ชื่อกลั้นหายใจเพราะว่าเพลงนี้ผมแต่งทำนองมาแล้วก็ให้สแตมเขียนให้เหมือนเดิมสแตมเขียนเนื้อได้เพลงนี้เขียนได้ตลกมากคือต้องลองฟังมากคือเขียนได้ดีมากครับมันว่าฉันรอคำว่ารักของเธออยู่ไหมแบบตอบบอกไปแล้วว่ารักเนี่ยรอคำตอบกลับเนี่ยเธอไม่ยอมตอบสักทีครับมันลุ้นมากจนต้องกั้นหายใจด้วยว่าต้องมองหน้าขนาดนี้ยอดมองคือด้านฝั่งนี้เนี่ยคือด้านหันฝั่งนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็เป็นคนลุกเหมือนกันใช่คือฝั่งนี้งงเพราะว่าทางนู้นเป็นคนถามไงใช่รอลุ้นอยู่แล้วท้ายท่อนฮุกก็เลยบอกว่าช่วยชีวิตหน่อยครับช่วยตอบว่ารักหน่อยเหมือนกับเห็นใจเหอะเพราะว่าถ้าเธอบอกว่ารักฉันจะทำเนี่ยฉันก็ได้ไม่ต้องลุ้นเพราะเดี๋ยวลุ้นมากเดี๋ยวลุ้นจนตัวตายขาดใจตายคือขำๆยิ้มๆอะไรเงี้ยผมถ้ามีก็น่าจะเป็นเคสกรณีศึกษาที่ดีนะครับรอลุ้นคำตอบจนตัวตายอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นเพลงยิ้มยิ้มครับเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่3นะครับเดี๋ยวคงได้ฟังกันครับผมเป็นดังน่ารักเดี๋ยวรอฟังครับผมได้ครับเพลงต่อไปเพลงต่อไปเพลงอะไรครับเพลงต่อไปเพลงที่เขียนไม่จบเพลงที่เขียนไม่จบป้าถอดจิตอยู่เพลงที่เขียนไม่จบเลยป้าช้านะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะหลานแล้วยอมครับหลานตอบป้าได้เลยยายป้าเพลงที่เขียนไม่จบเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่บอยเขียนเนื้อให้ครับพี่บอยกฤษพงศ์เพลงนี้เป็นเพลงภาคต่อมาจากชุดที่แล้วครับผมชุดที่แล้วก็คือมีเพลงนี้แหละแต่แค่ท่อนแรกท่อนเดียวครับผมเราบอกเราเขียนไม่จบเพราะว่าตั้งใจเขียนเพลงนี้ให้กับเธอนี่แหละแล้วก็แบบเธอเหมือนกับวันนึงเธอก็ไม่อยู่เหมือนกับเลิกกันไปจากกันไปนะครับก็ไม่รู้จะเขียนต่ออะไรแล้วเพราะมันเขียนไม่ได้เพราะเธอไม่อยู่เราบอกไม่ได้นะครับผมพอมาถึงชุดนี้เนี่ยเราก็เลยมาบอกว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยข้อดีของเพลงนี้ก็คือทุกครั้งที่ฉันได้กลับมาฟังเพลงที่มันไม่จบเนี่ยมันทำให้ฉันนึกถึงเธออยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วก็อยากจะบอกเธอไว้ว่าหากเธอได้ฟังอยู่เนี่ยจงรู้ว่าท่อนจบของเพลงนี้มันอยู่ที่ใจเธอถ้าเธอกลับมาเนี่ยเพลงนี้ก็จบถ้าไม่กลับมามันก็ไม่จบเหมือนเดิมก็ปล่อยให้มันไม่จบเหมือนเดิมนี่แหละจบไหมซึ้งขอให้เพลงนี้ไม่ใช่ใช่ครับบอกครับเป็นอะไรที่มินนิ่งมันแสงมันลึกซึ้งมากใช่ครับผมมันเป็นอะไรที่แบบคิดคือตอนที่บอยเขียนเพลงนี้มาผมก็แบบคิดได้ไงเลยครับผมก็แบบโหมีวิบวับแบบลึกมากเลยใช่ครับผมนะฮะอ่ะมาถึงอีกหนึ่งเพลงดีกว่าครับผมเพลงนี้เนี่ยคือเหมือนกับคือไม่แน่ใจว่าความหมายมันจะต่อกับเพลงเมื่อกี้หรือเปล่าสักวันแล้วมันก็ผ่านไปเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากแล้วก็รักมากนะครับในอัลบั้มนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกชุดที่ผมได้ผ่านมาเนี่ยผมจะพยายามเอาความเป็นไทยเข้ามาผสมเสมอก็คือเอาเครื่องดนตรีไทยเอาดนตรีไทยเข้ามาผสมเสมอในชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงสักวันแล้วมันก็ผ่านไปที่เอาขลุ่ยไทยแล้วก็แต่งทำน้อยเป็นไทยเข้ามาเสริมครับผมก็จะออกแนวเวอร์มิสิกนิดนึงเพลงนี้พี่บอยกฤษพงศ์เป็นคนเขียนเนื้อให้เหมือนกันเนื้อหาของเพลงนี้มาจากคำที่เราค่อยได้ยินที่เราชอบได้ยินกัน this too shall pass ครับมันจะแปลว่าสักวันแล้วมันก็ผ่านไปหลายๆอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าโหวันนี้มันเหนื่อยวันนี้มันไม่ไหวแล้วมันแบบมันยากมันจะลำบากขนาดไหนเนี่ยอดทนไว้เดี๋ยวสักวันมันก็ผ่านไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็วันใหม่แล้วครับอดทนไว้สักพันเดี๋ยวท่อนฮุกก็บอกว่าอดทนไว้สักวันน้ำตาก็จะหยุดไหลจะทุกข์จะร้ายจะดียังไงเดี๋ยวสักวันมันก็ผ่านไปเองครับผมโอ้ขอแค่เราแบบอดทนแล้วก็สู้ต่อเดินต่อคือบอกว่าขอให้แล้วก็จะบอกว่าในเนื้อเพลงนี้มีหลายๆคำที่พี่บอยเขียนแล้วผมชอบมากเลยพี่บอยเขียนว่าเหมือนกับชีวิตที่พ่ายแพ้เพื่อจะเริ่มใหม่เหมือนต้นไม้ที่เขาถูกริดใบออกมาเพื่อรอให้ใบมันขึ้นใหม่คนที่ไม่เคยเจ็บก็คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยฉะนั้นถ้าคุณเจ็บไว้เนี่ยคุณจำไว้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอดทนไว้เดี๋ยวสักวันมันก็ผ่านไปต
้นไม้ต้องผลัดใบเพราะฉะนั้นคนก็ต้องลอกสิ่งที่ไม่ดีออกคือคุณต้องแพ้ถึงคุณจะรู้จักที่จะชนะไงครับสุดยอดโอ้ยชอบต้องปรบมือให้เลยทีเดียวมาถึงอีกหนึ่งเพลงดีกว่าค่ะกับไม่จำเป็นครับผมเพลงนี้ฟังชื่อแล้วอาจจะฟังดูในค่อนข้างติดลบนิดนึงนะผมได้ถามว่าทำไมตกใจนึกว่าเพลงผมแบบไปพูดว่าเธอเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นเธอไม่จำเป็นอ่ะเธอไปเถอะอะไรเงี้ยจริงๆครับพวกนั้นจริงเหรอเชื่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 อเดี๋ยวหมดเลยมันจะหักมุมไปหน่อยไหมเมื่อกี้ตั้งใจฟังอะไรที่เป็นยาวเนี่ยจะเป็นทำไมเถอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงนี้จริงๆนะไม่จำเป็นคือเพลงนี้เนี่ยเราบอกว่าเธอไม่จำเป็นต้องสวยไม่จำเป็นต้องดีทุกอย่างไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องดีอย่างนั้นเป็นไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนแบบยอมรับอะไรเงี้ยผมเพราะว่าเธอเป็นยังไงอ่ะขอให้เป็นตัวเองแหละเพราะฉันก็รักเธออย่างที่เธอเป็นแหละอะไรเงี้ยผมก็ได้ขอมีข้างเดียวโอเคพูดถึงอีกหนึ่งเพลงมากที่ค่ะเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยกับรู้จักรู้เมื่อแบกที่แล้วพูดไปนิดหน่อยแล้วแต่ว่านั่นนิดแล้วครับพูดแบบพี่โตไม่เบรกบอกเขาบอกไว้แล้วเขาออกตัวแล้วเขาพูดไม่ค่อยเก่งแต่ความสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะเห็นเขาแอบบอกมาว่าเนื้อหาเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เกี่ยวกับการอกหักครั้งแรกของพี่โตด้วยไม่ใช่ครับเขาเป็นใครเนาะทราบมาว่าเขาเรียงเขาเรียงประโยคผิดครับเขาบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงอารมณ์อกหักเพลงแรกไม่ได้เกี่ยวกับการผิดต้องครับไม่ได้เกี่ยวกับการอกหักครั้งแรกของโตเกี่ยวไหมมีเกี่ยวไหมพี่โตขึ้นด้วยตั้งใจอ่านผิดป่ะครับครับผมจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงอกหักครั้งแรกคือเพราะว่าอกหักเพลงแรกเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรก่อนหน้านี้ผมจะมีแต่เพลงยิ้มมาตลอดนะครับแล้วก็มันพอมันโตขึ้นเนี่ยมันก็อยากจะมีเพลงอะไรที่ลึกๆอารมณ์ลึกๆอยากอกหักกับเขาบ้างใช่คือไม่ได้อยากอกหักกับเขาหรอกคืออยากจะสื่อเพลงอารมณ์อย่างนี้บ้างครับผมเราก็เลยตั้งใจที่จะเขียนเพลงแนวนี้บ้างแล้วก็เพลงนี้ความจริงไม่ได้อกหักขนาดนั้นครับเพลงรู้ทั้งรู้เนี่ยมันไม่ใช่เพลงอกหักมันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงบ่นตอนร้อนเนี่ยมันคิดว่าเราบ่นกับตัวเองว่ารู้ทั้งรู้มันจบไปแล้วรู้แบบเธอคงไม่เหลือใจแล้วมันจบไปแล้วรู้ด้วยว่าถ้าเกิดรอเธอไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ไม่ใช่อกหักครั้งแรกใช่ไหมอันนั้นไม่ได้อกหักนะย้ำเหลือเกินคำว่าอกหักครั้งแรกอกหักเพลงแรกไม่เหมือนกันพูดถึงรู้สึกวิดีโอหน่อยดีกว่าครับพูดถึงนะพระเอกนางเอกเขาน่ารักมากๆเลยให้พูดถึงคู่หน่อยดีกว่าก็สำหรับเอ็มวีตัวนี้ครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงเหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยมีเอ็มวีที่เป็นเนื้อเรื่องเยอะแล้วก็ปกติก็จะเป็นเน้นที่เป็นโนเล่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถึงเพลงนี้เนี่ยเราก็เลยอยากให้มีเนื้อเรื่องอะไรเยอะแล้วก็ได้คุยได้ที่คุณกลับมาแล้วก็มีภาพมีซาวขึ้นมานิดนึงนะคะอ๋อครับผมภาพเป็นมีภาพใช่ครับนี่เราคุยไปด้วยเลยได้ไหมได้ครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเขาทำเพลงเอ็มวีเนี่ยน่ารักมากๆเลยเป็นยังไงบ้างครับเลยก็คือจริงๆแล้วในเอ็มวีตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงอารมณ์ที่แบบพระเอกอะคือตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยที่วางอยู่เนี่ยคือคุณต้องดูเองคือตุ๊กตาจะเป็นตุ๊กตาใช้คนเล่นจริงๆเหมือน Toy Story ครับตุ๊กตามีชีวิตเนี่ยครับผมครับผมแล้วก็จะอารมณ์แบบเหมือนกับนางเอกเคยสัญญากับตุ๊กตาว่าเราจะดูแลกันแล้วพอวันนึงพอเราโตขึ้นมาเราก็ลืมไปเรามีแฟนเราก็ลืมทิ้งตุ๊กตานี้ไปแต่ตุ๊กตาเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็คือก็น้ำตาไหลจริงๆครับต้องลองดูเองซึ่งหลายคนอยากได้ตุ๊กตาแบบนี้ไว้ที่บ้านมากเลยนะใช่ค่ะซึ่งพระเอกเขาก็เล่นได้ดีมากครับผมพระเอกเขาก็เล่นได้ดีแล้วก็ผมเพิ่งรู้ว่าการถ่าย MV โดยที่ไม่ต้องเล่นเองนะครับมันประหยัดเวลามากเลยครับชอบตรงนี้แหละอันนี้เป็นภาพเบื้องหลังการถ่ายทำใช่ผมเล่นมีความสุขมากๆเลยครับแล้วก็ครับผมจริงๆเนี่ยได้ข่าวมาพุ่มกับจะเลือกบูมไปเป็นพระเอกด้วยใช่แล้วไม่แต่ว่าพอไปเล่นปุ๊บจะเหมือนเป็นตุ๊กตาแบบมีนี่ไงมีตะไคร้ขึ้นทำไมมีหนวดไม่ได้แล้วก็จะน่ารักจบจริงแล้วนี่ก็คือเบื้องหลังเพลงนี้ที่เราได้ดูกันเนาะแบบว่าน่ารักมากเอ๊ะมันถ่ายทำที่ไหนครับบรรยากาศการถ่ายทำถ่ายที่สตูดิโอตรงลาดพร้าวเนี่ยครับผมก็จะเป็นการครับผมเซตเป็นฉากขึ้นมาใช่ครับที่เห็นผมใส่สูทนั้นอากาศไม่ได้หนาวซะอย่างใดหรอกครับร้อนไหมครับร้อนมากเลยครับจะใส่ทำไมถึงขนาดนี้ฮะแต่ก็มันก็เป็นบรรยากาศของภาพโดยโทนภาพครับผมก็อยากให้เป็นอารมณ์นี้แล้วก็โทนเรื่องผมก็ชอบภาพมากนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่านี่เป็นเอ็มวีตัวแรกที่แบบ
เรื่องมันออกมาสวยภาพมันออกมาสวยมากๆครับผมถูกใจถูกใจเมื่อกี้เราเห็นภาพพระเอกนางเอกกันไปแล้วเรามาดูภาพบรรยากาศการเล่นปิโนแล้วก็บรรยากาศการถ่ายทำบ้างดีกว่าเดี๋ยวเป็นเต็มเลยใช่ไหมมีบรรยากาศเล่นปิโนรู้สึกว่าไม่เห็นมีโตเลยอ่ะบรรยากาศแอบเหงื่อตกเล่นอยู่อะไรมีภาพมาด้วยไปดูกันไปดูค่ะดูแบบเต็มๆเลยเนาะต้องดูครับนี่บรรยากาศมันหนาวมากครับเนี่ยมันหนาวมากพูดได้มันหนาวมันหนาวมากเชียวมันหนาวจะต้องใส่สูทตั้งหลายชั้นเนี่ยร้อนเลยแล้วดูทีมงานสิครับแทบจะเสื้อกล้ามอยู่แล้วครับผมเนี่ยมันหนาวจริงๆมันหนาวครับจริงๆทีมงานเขาต้องทนแดดทนฝนนิดนึงขอเสียงด้วยขอเสียงด้วยอันนี้เสื้อข้างในเสื้อข้างนอกเสื้อกี่ชั้นนะคะเสื้อมันชั้นเดียวมันต่อสยามครับแถวลาดพร้าวจริงครับใช่ครับดูเป็นป่าได้ขนาดใช่ครับเขาไม่มีที่เซฟก็เลยแบบเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงช้าที่เน้นที่เป็นโนครับแล้วเป็นเพลงช้าที่แบบมีทุบเป็นโนมีอะไรตามเพลงมีทุบเป็นโนด้วยครับผมนี่ครับร้อนร้อนครับร้อนก็กระปุกน้ำโตน่ารักมากเลยนะครับสีชมพูใช่เล่นกูก็ถอดทันทีคือพร้อมไม่ไหวแล้วแต่ข้างหลังนี่เปียกแล้วนะนี่คือบ่นอยู่ครับร้อนเนี่ยผมพากให้ร้อนเลยรีเควสเลยบอกช็อตต่อไปสูตรไม่ใส่แล้วแต่แสงสวยภาพสวยนะภาพสวยภาพสวยนี่เองเป็นภาพคุณชายกลางนะครับที่ออกมาเล่นเปียโนที่ในสวนนั่นเองอะไรประมาณนั้นและนั่นก็คือเบื้องหลังที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับ